สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับทิชเชอร์ธนัชชัญญาในนิทานเรื่องหนอนผีเสื้อและในวันนี้ทิชเชอร์ก็จะพาเด็กๆไปสนุกกับกิจกรรมออนแฮนด์ผีเสื้อโบยบินเด็กๆพร้อมที่จะไปสนุกกับกิจกรรมของทิชเชอร์กันหรือยังคะสำหรับวันนี้ทีเชอร์ก็มีเพลงสนุกๆมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆทุกคนพร้อมแล้วไปฟังเพลงพร้อมๆกันเลยค่ะจากไข่เจ้านอนตัวใหญ่ลูกใครกันเนาะกระดึบกระดึบไป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 กระดึบดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใยหุ้มตัวกระดึบกระดึบกระดึบดึบดึบกระดึบกระดึบกระดึบดึบดึบตุ้มตุ้มเตรียมเตรียมออกมาจากไข่เจ้านอนตัวใหญ่ลูกใครกันเนาะกระดึบกระดึบไป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 กระดึบดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใยหุ้มตัวแขวนตัวไว้กับกิ่งนอนนิ่งนิ่งนานนานวันและคืนเวียนผ่านนอนนอนหลับสบายเจ้าเลยเป็นดักแด้มีแต่เยื่อใยหุ้มห่อคงได้เวลาแล้วเนาะดักแด้ก็เปลี่ยนแปลงกายสำหรับวันนี้เป็นการสอนในรูปแบบออนแฮนด์อย่างนั้นแสดงว่าเด็กๆจะต้องมีอุปกรณ์ของทีเชอร์แบบนี้ไว้ในมือกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์พร้อมๆกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกจะเป็นกระดาษสีที่ทีเชอร์ตัดไว้ให้เด็กๆเป็นรูปร่างของผีเสื้อแบบนี้ค่ะต่อไปจะเป็นกระดาษสีรูปวงกลมเด็กๆสังเกตไหมคะว่าจะมีหลายสีเพราะว่าทีเชอร์จะเอาไว้ให้เด็กๆได้ตกแต่งปีกของผีเสื้อค่ะชิ้นต่อไปคือหลอดทีเชอร์จะเตรียมไว้ให้2ขนาดจะมีขนาดที่ยาวและสั้นแบบนี้ค่ะอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายก็คือกาวแต่สำหรับวันนี้จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมหนึ่งอย่างนั่นก็คือสก็อตเทปที่เด็กๆจะต้องเตรียมไว้เพิ่มเติมนะคะถ้าอุปกรณ์ต่างๆครบแล้วเราไปเริ่มกิจกรรมออนแฮนด์เล่าไปประดิษฐ์ไปกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหนอนน้อยอยู่ตัวหนึ่งได้อาศัยอยู่ในทุ่งดอกไม้ท่ามกลางเหล่าผีเสื้อที่มีปีกสวยงามมากมายหลายชนิดเจ้าหนอนน้อยรู้สึกอิจฉาเจ้าผีเสื้อ
ที่มีปีกสวยงามไม่ว่าใครก็ต่างชื่นชมในความสวยงามของผีเสื้อเด็กๆคิดว่าผีเสื้อสวยไหมคะผีเสื้อสวยงามดังนั้นเจ้าหนอนจึงอยากเป็นเพื่อนกับเจ้าผีเสื้อเจ้าหนอนน้อยได้เข้าไปหาเจ้าผีเสื้อและพูดกับเจ้าผีเสื้อว่าท่านผีเสื้อเราขอเป็นเพื่อนกับท่านได้ไหมจ๊ะผีเสื้อได้ยินดังนั้นจึงตอบกลับมาว่าเราเป็นผีเสื้อที่มีปีกสวยงามมีเพื่อนมากมายเราไม่อยากเป็นเพื่อนกับเจ้าหรอกเจ้าหนอนน้อยได้ยินดังนั้นจึงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเจ้าหนอนน้อยจึงได้หนีออกจากทุ่งดอกไม้แห่งนี เจ้าหนอนน้อยก็เดินทางมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนเหนื่อยและเผลอหลับไปวันต่อมาเจ้าหนอนน้อยได้ตื่นขึ้นมารู้สึกเหมือนตัวของมันมีอะไรติดอยู่เจ้าหนอนน้อยจึงได้ขยับตัวไปมาขยับตัวไปมาจนในที่สุดเจ้าหนอนน้อยก็ได้กลายเป็นผีเสื้อที่มีปีกสวยงามปีกผีเสื้อของทีเชอร์สวยหรือยังคะเด็กๆ เจ้าหนอนน้อยรู้สึกดีใจมากที่ตัวเองได้กลายเป็นผีเสื้อที่มีปีกสวยงามเจ้าหนอนน้อยก็ได้บินกลับไปที่ทุ่งดอกไม้แห่งนั้นและอาศัยอยู่ในทุ่งดอกไม้อย่างมีความสุข Fly, fly, fly the butterfly In the meadow is flying high In the garden is flying low Fly, fly, fly the butterflyเด็กๆอยู่บ้านอย่าลืมหมั่นออกกำลังกายบริหารสมองด้วยกิจกรรมต่างๆที่ทีเชอร์ทุกๆคนเตรียมให้กันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาสนุกแล้วมาพบกับทีเชอร์ได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ